สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับคิวติดตั้งพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เป็น Isuzu นะครับเป็น Isuzu D-Max 2020นะครับชุดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้นี่ฮะ239นะฮะตอนแรกติดตั้งไว้219เพิ่มเป็นซับโครงหล่อนะครับเป็น239ครับนี่ฮะ FC จังหวัดตากนะครับเข้าติดตั้งพรุ่งนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในงานกันสักนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกที่แผงประตูหน้า66664444นะฮะแบบนี้เป็นแผงประตูครึ่งท่อนนะครับเป็นครึ่งท่อนเล็กนะฮะใช้6นิ้ว2ดอก4นิ้ว2ดอกครับแต่ละฝั่งนะครับรวมเป็นทั้งหมด8ดอกนะฮะขับด้วย Power Cartier นะครับตัวนี้ฮะ GT 460นะฮะขับพร้อมกันกับแผงหลังนะครับในงบราคาประหยัดนะฮะก็จะขับพร้อมกับแผงหลังไปเลยนะครับนี่ฮะคือ power ตัวสีทองขับทั้งแผงหลังและแผงประตูฮะโอเคนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7 band YSK นะฮะสำหรับคันนี้เน้นเป็น YSK เป็นหลักเลยนะฮะช่วงนี้ชุดโปร YSK ออกเยอะมากเลยนะฮะสำรองไฟนะครับด้วยนี่ฮะ YSK 1ล้านไมโครฮะ power ตัวใหญ่ YSK เบอร์พันนะครับเรียกว่า 1,000.1 นะฮะขับซับ YSK ในตู้แบนพาสฮะตัวนี้ฮะตู้แบนพาสเป็น10นิ้วนะฮะคงหล่อ156ครับนี่ฮะดีพันนะครับภายใต้แบรนด์ YSK นะครับขอบคุณ FC และพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะไม่เยอะนะฮะตัวนี้หุ้มหนังเป็นสีดำล้วนนะครับเลือกใช้ไฟเป็นสีไอบลูนะฮะไฟในตู้เป็นสีเดียวเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับสำหรับชุดนี้เป็นชุดราคาประหยัดสุดในชุดโปรโมชั่นฮะสำหรับใครชอบตู้เตี้ยๆนั่งสบายๆนะฮะเน้นชุดนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจชุดโปรโมชั่นดีๆมีให้เลือกหลากหลายชุดนะครับก็สอบถามอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะรวมถึง YouTube Studio ได้เลยนะฮะแบบนี้ฮะค้าดีๆนะฮะมีประกันด้วยนะฮะสวยๆนะฮะสีเดียวเรียบร้อยแบบนี้ฮะเดี๋ยวใช้ภายเป็นวันโทนเป็นสีไอบูสีเดียวเลยก็สวยดีฮะโอเคนะฮะขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านครับชุดนี้น่าลาไปก่อนสวัสดีครับ